สวัสดีค่ะน้องแอนนี่นะคะวันนี้เราจะมาเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนเล่นเกม PKXD กันค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่4แล้วนะคะหนูมีชื่อในเกมว่ายานาซ่า #2767ค่ะวันนี้เราก็จะมาชวนเพื่อนๆมาแต่งตัวเปลี่ยนผมแต่งหน้าอะไรกันนะคะตามหนูมาเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเปลี่ยนชุดให้ธรรมดาก่อนนะคะแต่เราจะได้มาเลือกอย่างชิวๆเนาะเอาชุดที่ธรรมดาก็เป็นเสื้อยืดกางเกงยีนแล้วกันเป็นเสื้อยืดกระโปรงอันนี้แล้วกันนะคะแล้วก็ไม่ต้องใส่คาดผมนะคะแล้วเราก็ไม่มีถุงมือเนาะสมมติค่ะโอเครองเท้าเราก็ใส่รองเท้าอันนี้แล้วกันแล้วเราก็ไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็ไม่ต้องใส่อันนี้เราก็ถอดนะคะแล้วเดี๋ยวผมเราก็จะมาทำให้มันธรรมดาเดี๋ยวเราไปโอ้ลืมเปลี่ยนหน้าแล้วหน้าจะได้แบบนี้นะคะสรุปดีเดี๋ยวเราจะเดินไปที่แฮร์ซาลอนเลยนะนี่เรามีเสือดำด้วยนะทุกคนเสือดำผิวน้ำโอเคเราจะวิ่งไปที่แฮร์ซาลอนนะคะแฮร์ซาลอนก็ทำได้หลายอย่างนะทั้งเปลี่ยนหน้าสวยเปลี่ยนผมเปลี่ยนแต่ชุดเปลี่ยนไม่ได้นะคะทุกคนแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนที่โทรศัพท์เราจะวิ่งไปที่นาซาลอนเลยนะคลิปที่แล้วที่เราซื้อไข่แล้วไข่ก็ยังเปิดไม่ได้นะทุกคนก็อีก11ชั่วโมง4นาทีนี่คุณหมอเดี๋ยวเราไปนาซาลอนนั่งเล่นนะคะโอ้โหไข่มันเข้าไปในนี้ละนี่เก้าอี้สามารถนั่งได้นะทุกคนแล้วก็กดที่กันไกลตัดเล็บตัดผมขอโทษนะคะเล็กๆนะโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาเปลี่ยนผมเป็นอันนี้กันนะคะสีชมพูสวยๆพ่นเปลี่ยนสีผมกันไม่เปลี่ยนดีกว่าเดี๋ยวเราไปซื้อชุดดีกว่าเอาเงินไปซื้อชุดดีกว่าทุกคนเอาหน้าอย่างอื่นเอาหน้านี้ดีไหมคะเอาหน้าแบบนี้หน้าเหมือนเดิมค่ะที่เราเปลี่ยนก็เพราะว่าเราจะได้มาลงทุนซื้อชุดมาทำให้ทุกคนดูนะคะโอเคเราก็จะมาเปลี่ยนชุดให้ดูนะทุกคนโอเคเปลี่ยนชุดผมเราก็เปลี่ยนมาแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดกันนะคะเสื้อเอาแบบไหนดีเอาเสื้อสีชมพูดีกว่าวันนี้เป็นธีมสีชมพูโอเคนี่เลยเอาหรือจะเอาหมวกดีทุกคนเอาหมวกดีกว่านะถุงมือเราก็ต้องเป็นสีชมพูรองเท้าอยากใส่รองเท้าอันที่เป็นดาวอ่ะมันก็ใส่ได้แต่แต่อันนี้ก็สีก็เป็นสีดำใส่แมสดีไหมใส่แมสดีกว่าแล้วเราก็จะมาเปลี่ยนหน้ากันนะนี่โอเคอันนี้แหละโอเคเรียบร้อยค่ะโอเคก็เดี๋ยวเราจะจะไปไหนกันต่อดีคะคลิปนี้ก็คิดว่าอาจจะสั้นไปแล้วก็กำลังจะคิดว่าไปไหนต่อคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปร้านหมวกกันนะคะหรือร้าน UFO นั่นเองขึ้นไปดูว่ามีอะไรบ้างที่แบบนี้นะคะเคยเจอไข่ที่ไหนกันบ้างหนูเคยเจอไข่ตรงช้างนะคะเห็นไหมคะตรงงวงช้างอะค่ะมีไข่บนงวงช้างมีไข่แต่ว่าอาจจะไม่มีแล้วเพราะหนูเก็บไปแล้วนะคะแล้วก็ในเราต้องคือมันต้องซื้อน้ำนะคะทุกคนซื้อน้ำจะทำให้กระโดดสูงพอซื้อน้ำก็กระโดดขึ้นไปบนป้ายอันนี้ก่อนค่ะพอกระโดดขึ้นไปตรงนี้ได้แล้วนะคะกระโดดบนป้ายแล้วก็กระโดดขึ้นไปบนหัวแล้วก็กระโดดขึ้นไปบนช้างแล้วก็เดินไปที่งวงช้างนะคะส่วนอันต่อไปที่เราจะพาไปก็คือต้องซื้อน้ำเหมือนกันนะแต่เราไม่ซื้อเพราะเราไม่มีแล้วเพราะเราเก็บไปแล้วโอเคบนร้านพิซซ่านั่นเองร้านพิซซ่าก็จะมีไข่บนนั้นนะคะดาวสีแดงซึ่งขอบ
ึ่งกล่องนะคะเราบอกไปแล้วเมื่อคลิปที่3นะคะแต่ว่าไม่เป็นไรก็บอกอีกทีละกันตรงบนดาวสีแดงเนี้ยค่ะก็มีเหมือนกันทุกคนอย่าลืมไปดูกันนะเก็บไปแล้วนะคะไม่เป็นไรตอนนี้ก็ไข่ที่เราเห็นก็หมดแล้วนะทุกคนเพราะว่าพวกไข่เนี้ยเราก็จะเห็นแบบในเทศกาลต่างๆบ้างอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าตอนนี้เทศกาลมันหายไปแล้วเราก็พยายามจะตามหาไข่นะคือตอนเนี้ยเราสงสัยอะค่ะสงสัยว่าบนหอคอยนั้นอะจะมีไข่ไหมแต่ว่าเราขึ้นไม่ได้เราต้องรอก่อนเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปบนหอคอยนะคะขออนุญาตวาร์ปกลับบ้านนะคะก็จะมองเห็นบ้านทุกหลังทุกคนนะคะก็จะมองเห็นทุกคนนะบ้านของทุกคนก็จะเป็นกระจกใสๆแบบนี้มองเห็นตัวเซนเตอร์ด้วยนะเฮ้ยบ้านบีนเฮาส์เดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปดูกันไหมหรือจะไม่ดูไปดูเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะคือคลิปเราก็อาจจะแบบดูบ้านเพื่อนบ่อยหน่อยถ้ามันมีบ้านสวยๆก็อาจจะดูบ่อยหน่อยนะคะเพราะว่าหนูติดนะเพราะปกติหนูเล่นเองก็จะติดดูบ้านคนอื่นนะแต่ไม่เป็นไรทุกคนเชื่อว่าทุกคนก็อยากจะดูเหมือนกันนี่นะบ้านเขาก็สวยมากเลยนะคะทุกคนเป็นพื้นเขาก็จะเป็นบ้านเหมือนของบ้านขับเฮาด้วยนะคะอันนี้เขาเป็นห้องครัวของเขาเหรอทำไมมีตู้เย็นจรวดมาอยู่ข้างบ้านโอ้โหว้าวสวยมากเลยตรงผ้าเช็ดตัวสวยมากเลยสวยมากเลยนะทุกคนสวยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนขึ้นไปดูบ้านเขาชั้น2กันว้าวชั้น2มียูนิคอร์นด้วยนะคะสวยดีนะทุกคนแล้วก็มีอันนี้ด้วยเจ๋งดีอ่ะก็สวยนะคะกระโดดระเบียงเลยเราออกจากบ้านเขาดีกว่าคลิปนี้ก็อาจจะยังไม่ค่อยยาวเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะพาไปดูบ้านอื่นๆอีกนะแล้วก็จะมาบอกด้วยว่าสามารถเข้าบ้านคนอื่นได้ค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเข้าบ้านคนอื่นค่ะให้ดูเยอะๆเลยนะทุกคนแต่คลิปนี้ก็เข้าๆก่อนเนาะบ้านเขาก็จะมีแบบนี้ก็สวยดีนะคะวันนี้ก็เน้นการแต่งตัวนะไม่ได้เน้นดูบ้านและเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะเน้นดูบ้านนะคะทุกคนคลิปนี้ก็ยาวนิดนึงแล้วนะก็ยาวแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดคลิปหน้าบ้านกันเลยวิ่งโอเคคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของหนูด้วยนะบ๊ายบาย